สมรักคำสิงเซงโดนโกงหวย11ล้านคู่กรณีโผล่โทรหากังวงเมื่อวันที่2มิถุนายนที่สำนักงานทนายคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเจ้าบาสหรือนาวาตีสมรักอายุ48ปีอดีตนักชกเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นปี1996เดินทางเข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากนายรณรงค์ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังถูกหลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่ามีลอตเตอรี่ในโควต้าสามารถนำไปจำหน่ายทำกำไรได้ตนเองหลงเชื่อจึงได้ไปเชื้อเชิญสมัครพรรคพวกคนรู้จักให้มาลงทุนซื้อลอตเตอรี่จากอี้ปัวที่แอบอ้างว่ามีโควต้าโดยโอนไปกว่า30ล้านบาทแต่ไม่ได้ลอตเตอรี่ตามจำนวนที่โอนยังคงเหลือยอดในส่วนที่ขาดอีก 11,750,000 บาทจึงได้มาร้องเรียนขอให้ทนายรณรงค์ช่วยเหลือดังกล่าวสมรักเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนได้รับการชักชวนจากคนรู้จักว่าสามารถจัดสรรโควต้าลอตเตอรี่เป็นจำนวนมากให้ไปจำหน่ายสร้างกำไรให้กับตนเองและเพื่อนฝูงได้โดยแนะนำให้ตนรู้จักกับนางปารมีอายุ65ปีซึ่งบอกว่ามีโควต้าลอตเตอรี่จำนวนมากสามารถนำไปจำหน่ายทำกำไรได้โดยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2514ตนเองได้จองหวยไปเป็นเงินกว่า10ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่เพื่อนฝูงชาวบ้านคนรู้จักและไว้ใจตนเองพากันโอนเข้ามาบัญชีเพื่อให้ตนนำไปซื้อลอตเตอรี่จากนางปารมีซึ่งก็ได้ลอตเตอรี่มาจำหน่ายตามที่ตกลงกันจากนั้นวันที่4-5กุมภาพันธ์นางปารมีได้บอกกับตนว่ามีลอตเตอรี่จำนวนมากในโควต้าของวันที่16กุมภาพันธ์2564ต้องการไหมตนจึงได้โอนเงินกว่า30ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ชาวบ้านเพื่อนฝูงคนสนิทรวมทั้งโค้ชทีมชาตินักกีฬาทีมชาติที่เป็นพรรคพวกกันได้ไว้ใจตนเองให้ไปจัดสรรซื้อลอตเตอรี่มาเพื่อทำกำไรด้วยนางปารมีได้โอนเงินเข้าบัญชีตนจึงโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปให้นางปารมีด้วยนางปารมีได้ให้ตนโอนเงินเข้าบัญชีของพรรคพวกเขาหลายชื่อหลายบัญชีแล้วบอกว่าแบ่งกันไปตามโควต้าของเขาแต่ละบัญชีหลังจากโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้ลอตเตอรี่ตามที่โอนเงินไปในงวดนั้นแต่อย่างไรเมื่อเอ่ยปากทวงถามจากนางปารมีก็ได้รับคำตอบว่านายใหญ่กำลังประสานและดำเนินการให้อยู่แต่เวลาเนิ่นนานผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาผมจึงบอกไปว่าจะแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะทางนางปารมีจึงได้ทยอยชดใช้ให้มาจนเหลือที่ยังค้างอยู่11,750,000 บาทสมรักเก่าระหว่างที่สมรักกำลังเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวฟังอยู่นั้นปรากฏว่านางปารมีได้โทรเข้ามาขอให้สมรักอย่าเพิ่งแจ้งความและร้องเรียนทนายรณรงค์เดี๋ยวจะโอนเงินให้เพิ่มอีก 50,000 บาทแต่สมรักได้ปฏิเสธไปและขอให้ชดใช้ในส่วนที่ยังติดค้างไม่ใช่ใช้แค่เพียงแค่นี้เพราะเงินที่เอาไปเป็นเงินของชาวบ้านคนสนิทพรรคพวกในวงการซึ่งตอนนี้ตนเองถูกทวงถามทุกวันบางรายต้องยอมควักกระเป๋าจ่ายให้เขาไปด้วยความสงสารทําให้ตนเข้าเนื้อหมดไปกว่า3ล้านบาทแล้วขอให้นางปารมีและพรรคพวกนําเงินมาคืนให้กับพวกเขาด้วยเพราะตนรู้สึกสงสารบางรายมาลงทุน 2-300,000 บาทแต่ก็ถูกโกงไม่ได้ลอตเตอรี่ไปขายเลี้ยงครอบครัวเลย